ครับในส่วนนี้ลงดินได้2วันนะครับลงแปลงดินได้2วันแล้วก็มีการห่มดินด้วยฟางเป็นศาสตร์พระราชาของสวนผักแปลงดินขอนแก่นมาดูว่าชุดนี้เขาจะเป็นอย่างไรหลังจากเขาลงดินแล้วก็มีการห่มดินเราจะติดตามจะกลับมาดูผลงานอีกครั้งนะครับลงดินไปเรียบร้อยเราจะติดตามการเติบโตของชุดนี้ครับนี่คือบรรยากาศรอบๆสำหรับท่านที่สนใจจะมาศึกษาดูงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำประสบการณ์มาฝากครับก็แวะได้ที่สวนผักแปลงดินบ้านหนองโจดครับอาจารย์เดโชก็พร้อมที่จะนัดหมายแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับครับนี่คือบรรยากาศรอบๆแปลงนี้เพิ่งลง2วันแล้วก็มีการห่มดินด้วยฟางแล้วก็ปรับแสงร่มเงาครับโดยสแลนด้านบนแบบนี้เลยครับ